ังกรรมฐานังภาวะเตจิลังวัตตายังกายโยปัทาเวงาทิเสสัตโทอาเปตเวนยันโนนิลตังวากาเลงคาลังทเวทาโตอาโปทาโตเตโซทาโตโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังกาลาขันโทขันโทปัญจขันโทอาสาตาพาเอทาสังกาลานิจจาอนัตตาวิปาลินามธรรมานิจจาวัตตาสังขาอุปัฏฐาวายธรรมเมโนโอปัสสิตาวาชันติเตสังโวปัสสัมโมสุโขนัมมะโลปังอะจังขัดยัตเถนานิจังวาตานิปานังโลปังทุกขังพายัตเถนานิวาตานิปานังนัมมะโลปังอาสาลากาเถนาสาลังวาตานิปานังนิจังนามะโลปังอนัตตานามะโลปังตานิจังวาตานิปานังสุขังวาตานิปานังลังวาตานิปานังนังปาละมังสุขังสาธุตานะปาละเมตานาอุปปาละเมสัมปันโนเมสัมปันโนเมตาลุนามุทิตาอุเบกาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาปัลละเมสัมปันโนสีลาอุปปาละเมสัมปันโนสีลามัทธาปาละเมสัมปันโนเมตาตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาปาปาละเมสัมปันโนเนขัมมาอุปาปาละเมสัมปันโนเนขัมมาตาปาละเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาสิปิสัมปันโนสัมปันโนปัญญาปรมัตตาปาละเมสัมปันโนเมตตานะโมทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาละเมสัมปันโนเวเลญาอุปาปาละเมสัมปันโนเวเลญามัทธาปาละเมสัมปันโนเมตตาเมสัมปันโนหิติปิโสภาคาวาขันติปาลาเมขันเตอุปปาลาเมสัมปันโนขันเตปาลามัตตาเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนหิติปิโสภาคาวาละเมสัมปันโนสัจจาอุปาปาละเมสัมปันโนปาลาเมสัมปันโนอาเทธานาอุปาปาลาเมสัมปันโนอาเทธานาปาลามัตกาโรนาโมทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนป
ปิโสภาคาวาเมตตาปาลาเมสัมปันโนเมตตาลาเมสัมปันโนเมตตาปาลามาตาปาลาเมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสสัมปันโนอุเบกขาอุปาปาลาเมสัมปันโนอุเบกขาตาปาลาเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนเตปิโสภาคาวาทัสสะสัมปันโนทัสสะอุปาปาลาเมสัมปันโนทัสสะมัทธาปาลาเมสัมปันโนเมตตาเบคาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาสัปาลาเมสัมปันโนสัมมาเทนสาอุปาปาลาเมสัมปันโนสัมมาเทนสาปาลามัทธาปาลาเมสัมปันโนไมตรีกาโลนามุทิตาอุเบคาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาพุทโธอนันตาเทโคโนปิโสภาคาวาอิติปิศรัทธาญาติโยมวันนี้ขึ้น8ค่ำภาคเช้าวันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาอาจารย์ทัพพครูอธรสมาธิวัดช่วยเจ้าวาดนั้นขออาราธนาทัพพครูนิมนต์ทุลุงฮื้อศีลมนต์ธรรมาสเลยป่ะเอานิมนต์ครับทุลุงพระครูอธรสมาธิวัดพระวิปัสสนาจารย์อาจารย์สอนอภิธรรมและผู้ช่วยชาววาดพระลำหลวงนานทีเปิดสอบอารมณ์กรรมฐานสอนอภิธรรมนานทีจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบนธรรมาสน์ขอกราบนาครับอาจารย์พระครูอธรสมาธิวัดอาจารย์สันติเปิดจบอภิธรรมบัณฑิตครับต่อไปกราบพร้อมเดียวกันกราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสักกาเลนะทางโพธังอภิปุชยามะอิมินาสักกาเลนะทางธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสักกาเลนะทางสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังวิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธรรมังมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตนวากาสังโฆสังฆังนะมามิครับขอเชิญชะตาทุกๆ ท่านกลับท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกลับ1กลับ2กลับ3
มยังพันเตเตสาลาเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะทุเตยามปิมยังพันเตเตสาลาเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะตาเตยามปิมายังพันเตสิสาละเนนสาหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสสมาสีลังวิโสทะเยอมะอันเตครับต่อไปยกข้าบาทครับดื้อสาธุโอกาสาโอตานาเป็นเดตังตานางนิปานาปัจจัยโยตุนนนิจังสาธุโอกาสานาเป็นเดปะตังตานางนิปานาปัจจัยโอนตุนนนิจังสาธุโอกาสาปินเตปาตังตานางนิปานาปัจจัยโยตุนนนิจังอ
รัมมาจาโลกาธิปาเทสหัมปาเทกาอัญชะเลอันติวลังอัญญาจาธาสันติธาสตาปราชคาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอน้อมสักการะบูชาพระบรมธาตุเจ้าสีจอมทองพระธาตุประจำวัดพระธาตุสีจอมทองและประจำจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั่วไปขอน้อมบูชาพระประธานในพระวิหารหลวงพ่อเพชรขอน้อมกราบรำลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและขอแสดงความนับถือเจ้าคุณอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่พระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ขอความผาสุกงอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมีแก่ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวาระของการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปในเวลาอันสมควรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิมิตตมะนัญญันตังมัจจานังอิทะชีวิตตังกสิลัญจะปริตัญจะตัญจะทุกเขนะสังยุตตันตีตีณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้เป็นหลักธรรมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกแห่งชีวิตตามเวลาอันสมควรสืบต่อไปในช่วงระยะนะเวลาประมาณอาทิตย์หรือภายใน10วันนี้เราได้ยินข่าวนะที่สะเทือนใจทั้งของคนไทยทั้งของคนทั้งโลกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับละอ่อนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาแล้วก็เสียชีวิตรวมทั้งครูที่ผู้ควบคุมดูแลตัวทั้งหมด23ชีวิตแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติภัยก็คือน้ำท่วมนะภายในจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งนับว่านะเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้นะนับว่าเป็นการเสียหายอย่างนักเท่าที่ผ่านมาด้านเหตุการณ์นะทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีมานะจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถึงแม้ในอนาคตนะก็ยังจะเกิดขึ้นเพราะว่าตราบใดนะที่เรายังจะต้องเกิดมาแล้วนะจะต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นไปนะตามธรรมชาติก็ดีหรือว่าจากมนุษย์ทำขึ้นก็ดีทั้งหลายเหล่านี้นะย่อมมีได้เป็นไปได้เพราะว่าในยุคนี้หรือว่าหรือแม้กระทั่งในเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลที่มีการตายเป็นหมู่นะก็เยอะแยะมากมายถ้าถามว่าที่อย่างถึงจะต้องพากันมาตายเป็นหมู่เป็นหมู่อย่างอีถ้าถามตอบตามหลักของวิชาการนักวิชาการประกอบวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะรถมันมีปัญหาหรือว่าเพราะทำโน่นทำนี่แต่ถ้าเรามาพูดถึงผู้ประกอบกิจการก็เพราะว่ามีกิเลสมีความโลภมาก
เนี่ยมีความคอร์รัปชันมีการบ่อยตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยกับหลายความรู้กับหลายการวิเคราะห์แต่ถ้าเรามาพูดถึงเนี่ยในหลักของเรื่องของกรรมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่สรุปได้นะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลที่เรื่องเกี่ยวกับนางสามาวดีจิตพร้อมกับบริวารทั้ง500คนก็ถูกเผาทั้งที่ตายทั้งเป็นก็เพราะว่ากรรมในอดีตเคยเผาโดยจุดไฟแล้วก็ไปไหม้พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ฉะนั้นถ้าเอาได้หูตลอดสายของการเวียนว่ายแต่เกิดว่ากรรมทั้งหลายที่ส่งผลนั้นมันย่อมมีเหตุนะบ่มีหยังนะถ้าในหลักคำสอนทางพุทธศาสนาจะบ่มีเหตุบังเอิญจะบ่มีคำว่าโชคร้ายบ่มีคำว่าโชคดีมีแต่เหตุมีแต่ผลถึงทำแล้วนะเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลติดตามมาจะโวยจะจ้านั่นแถมเรื่องหนึ่งซึ่งชีวิตประจำวันของเราทุกคนบอกว่าเหตุการณ์ทั้งโลกเหตุการณ์ทั้งนอกจะเป็นจังใดแต่เราทุกคนก็ยังจะต้องดำเนินชีวิตไปในตามวันตามปกติก็คือกินนอนยืนเดินนั่งนอนมีการขับถ่ายโกรธเกลียดชังแต่ว่าวันนี้วันไหนวันก่อนวันต่อไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้บ่มีอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเลยบ่ว่าเขาจะไปขอพรหรือไข่เฮือพรหรือว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ไปเฮือลดน้ำมนต์เฮือเขาโชคดีอย่างใดก็ตามบ่เท่ากับว่าโชคดีหรือความประเสริฐเท่ากับที่เขาตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจของเขาให้อยู่ในความถูกต้องให้อยู่ในสุจริตธรรมเพราะความสุจริตนั้นจะทำให้ชีวิตเราดำรงไปในทางที่ดีงามในความผาสุกสถาพรพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแจกแจงความเป็นไปของชีวิตว่าตั้งแต่เขาเกิดมาจนตายลงไปนั้นทุกชีวิตจะต้องผ่านพบกับความทุกข์ยากต่างๆเปรียบเหมือนกับมรสุมของชีวิตซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าทุกชีวิตจะต้องแวกว่ายอยู่ท่ามกลางเกลียวคลื่นของมรสุมโดยบ่รู้ว่าวันใดจะพ้นไปจากแรงซัดสาดของคลื่นอันทารุณแสนสาหัสนี้ได้ซึ่งมรสุมของชีวิตนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วก็แบ่งออกเป็น9ระยะระยะที่1คือระยะอยู่ในครรภ์ของมารดาระยะที่2คณะที่เป็นทารกแบบเบาะระยะที่3คณะเป็นเด็กเล็กๆระยะที่4คณะที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นระยะที่5เนี่ยก่อนวัยรุ่นก็เป็นหนุ่มเป็นแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวระยะที่6เป็นวัยกลางคนระยะที่7ก็เป็นวัยชราระยะที่8ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยและระยะสุดท้ายก็คือผจญชีวิตกับความตายแทนชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแบ่งออกเป็นระยะแล้วก็มีตามที่กล่าวมาให้คำว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าศึกษาทำความรู้และทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาเพื่อจะได้เป็นบารมีธรรมอันจะทำให้ชีวิตนั้นสามารถดำเนินไปได้ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตต่อหลักธรรมเพื่อจะนำชีวิตนั้นคือหลุดรอดพ้นไปจากสังสารวัฏคำว่าชีวิตนี้คือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายถ้าเจาะลึกลงไปแล้วก็จะกล่าวได้ว่าชีวิตก็คือความเป็นอยู่ของร่างกายและจิตใจในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นความเป็นอยู่ของนามและรูปเมื่อว่าโดยสภาวธรรมก็คือตัวการที่รักษานามรูปให้เป็นอยู่ได้ก็ได้แก่ช
ชีวิตตินทรีย์เจตสิกเป็นผู้รักษานามธรรมให้เป็นอยู่ได้และรูปชีวิตตินทรีย์เป็นผู้รักษารูปที่เกิดจากกรรมอันเป็นฐานของรูปธรรมทั้งหลายให้เป็นอยู่ได้ทั้งชีวิตตินทรีย์เจตสิกและชีวิตตรูปรูปชีวิตตินทรีย์ทั้งสองอย่างนี้มีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นมีกรรมเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษานามธรรมและรูปธรรมอื่นๆที่เป็นผลของกรรมด้วยกันรูปที่เกิดจากกรรมทุกคนเกิดมามีกรรมมาเป็นผู้ให้กำเนิดได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้เพศความเป็นผู้หญิงได้ความเป็นผู้ชายได้หาทยาวัตถุซึ่งมีชีวิตรูปเหล่านี้นะรักษาแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปตาก็มีชีวิตรูปรักษาหูก็มีชีวิตรูปรักษารูปที่เกิดจากกรรมตอนนี้ฉะนั้นเมื่อถามว่านะชีวิตนี้เกิดมาจากไหนเราก็ได้คำตอบซึ่งจากได้ยินได้ฟังจากการศึกษาว่าชีวิตของเราสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาได้นั้นก็เนื่องมาจากกรรมใครทำกรรมดีไว้ก็ย่อมเกิดในคติที่ดีใครทำกรรมชั่วไว้ก็ย่อมไปเกิดในทุกคติที่บ่ดีได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเผื่อจะถามว่าใครเมื่อทำกรรมสัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั้นเพราะอะหยังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่ากิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้กระทำกรรมและจึงกล่าวได้ว่ากิเลสเป็นผู้ก่อชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้เกิดมาในโลกนั่นเองซึ่งตรงกับอริยสัจที่ตรัสว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่รูปนามขันธ์ห้าของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองดังนั้นกิเลสเป็นผู้สร้างสัตว์ทั้งหลายให้เกิดขึ้นในโลกบ่มีใครสร้างบ่มีใครโดนบันดาลชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วจะให้เป็นอยู่ไปได้อย่างใดเราก็ต้องมาพิจารณาเฉพาะชีวิตของคนเฮาเท่าที่พอจะสังเกตเห็นได้ก็จะกล่าวได้ว่าชีวิตนั้นเป็นไปอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้ด้วยอิริยาบถน้อยใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนก้มเงยหยัดคู้อยู่ได้ด้วยความร้อนความเย็นและอยู่ได้ด้วยอาหารคาวหวานที่แต่ละคนหรือแต่ละสัตว์ชีวิตรับประทานเข้าไปอยู่กุวันอันนี้เป็นการกล่าวถึงความเป็นอยู่ของชีวิตในด้านรูปกายเท่านั้นยังไม่ได้อู้ถึงความเป็นอยู่ของทางด้านจิตใจแต่เมื่อสงเคราะห์ความเป็นอยู่ของชีวิตทางด้านพุทธศาสนาแล้วชีวิตก็เป็นอยู่ได้ด้วยอำนาจของกรรมของจิตของอุตุและอาหารเป็นการบำรุงรักษาไว้ทางด้านจิตใจก็เป็นอยู่ได้ด้วยกรรมโดยมีภวังคจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเป็นผู้ตามรักษาส่วนทางด้านรูปกายเป็นอยู่ได้ทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุและทั้งอาหารเป็นผู้บำรุงรักษาไว้ถ้ารูปกายเจ็บป่วยไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าโรคนั้นเกิดจากกรรมเป็นเหตุก็บ่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้แต่ถ้าเผื่อเกิดโรคนั้นเกิดขึ้นจากจิตจากอุตุอาหารก็พอจะรักษาได้ความเป็นอยู่ของเขาทั้งหลายจึงต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพใจสุขภาพกายให้มันได้อยู่ดีมีความสุขด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นทุกข์ตลอดไปตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยการแก้ทุกข์ตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เอาอยู่กันไปเพื่ออะไรหยังพระพุทธองค์ก็จึงได้ทรงแสดงว่าชีวิตของคนเฮานั้นขึ้นอยู่กับการแสวงหาการแสวงหาของชีวิตนั้นแยกออกเป็น3อย่าง
คืออย่างที่หนึ่งคือแสวงหากามคือการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขสองการแสวงหาภพการแสวงหาความสุขด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อหวังที่จะมีผลดีได้รับความสุขในภพหน้าชาติหน้าก็เรียกว่าแสวงหาภพก็จัดอยู่ในการแสวงหาและสามแสวงหาทางพ้นทุกข์เป็นการแสวงหาตามวิธีการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการแสวงหาความพ้นทุกข์ได้โดยการเจริญวิปัสสนาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงชี้ชัดเจนว่าชีวิตเราต้องอยู่เพื่อสร้างปัญญาแสวงหาความพ้นทุกข์ปัญญาที่พระองค์ทรงชี้ให้สร้างนั้นได้แก่สัจจปฏิเวคญาณก็คือปัญญาที่จะต้องรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4อย่างน้อยก็ต้องเป็นปัญญาในขั้นที่รู้จักอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามเพราะตัวนามตัวรูปนั้นเป็นตัวทุกขสัจจะที่จะใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญมรรคหรือในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ทั้งรูปนามขันธ์5ที่เรียกว่าเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็คือสิ่งที่กล่าวมาอันได้แก่กรรมจิตอุตุและก็อาหารเมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเป็นของธรรมดาผมมีใครสักคนเดียวที่จะสามารถบังคับบัญชาได้ตามความปรารถนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาบ่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตถึงต้องสิ้นสุดด้วยความตายบางคนตายเพราะหมดอายุพ่องบางคนตายก็เพราะหมดกรรมพ่องบางคนตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะหมดทั้งอายุหมดทั้งกรรมเหตุทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าสิ้นถึงที่สุดอายุขยะมรณะเพราะหมดอายุกรรมขยะมรณะสิ้นอายุเพราะหมดกรรมอุพยะขยะมรณะสิ้นอายุทั้งสิ้นกรรมทั้งสิ้นอายุและประสบอุบัติเหตุฉะนั้นบางทีเราก็ได้ยินข่าวว่าคนนั้นคนนี้ยังน้อยอยู่ตายให้แล้วเพราะประสบอุบัติเหตุยังบ่ถึงวัยยังบ่ถึงอายุที่จะตายก็ตายอันนี้เรียกว่าจะยังใดก็ตามก็บ่พ้นจากอำนาจของกรรมไปได้ส่วนชีวิตหลังที่จะตายไปแล้วหรือตายแล้วเราจะไปไหนพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าอยู่ที่กรรมที่จะจัดแจงกรรมจะจัดสรรถ้ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดเป็นการกระทำกรรมผลของกรรมก็คือวิบากได้แก่รูปนามขันธ์5ของสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปแน่นอนส่วนผู้ที่หมดสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็จะพ้นจากกรรมนั้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันดังนั้นคติในทางพุทธศาสนาชี้เห็นว่าการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การจะพ้นจากการเกิดหรือการตายหรือบ่เกิดแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จะมีได้เฉพาะในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเท่านั้นฉะนั้นเราทั้งหลายพึงสังวรว่าชีวิตของเรานี้เต็มไปด้วยปัญหาคือความทุกข์ที่จะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแก้ไขอยู่ทุกวินาทีตั้งแต่ตอนตื่นนอนหรือตอนเช้าจนถึงเข้านอนถึงแม้เข้านอนแล้วบางคนก็ยังนอนบ่หลับก็เป็นปัญหาที่จะต้องตามมาคือแก้ไขกันต่อไปถ้าแก้ไขด้วยตนเองบ่ได้ก็ต้องไปหาหมอให้หมอเยียวยารักษาบางทีหมอเอง
ก็หมดปัญญาที่จะรักษาผลสุดท้ายชีวิตก็ต้องตายลงปัญหาชีวิตเหล่านี้ไม่มีใครที่เป็นผู้ก่อขึ้นได้นอกจากอวิชชาและตัณหาความบ่รู้และความทยานอยากนั่นเองที่เฮาได้รับใช้อยู่ตลอดเวลาซึ่งกิเลสทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับชีวิตอย่างบ่มีที่สิ้นสุดอันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราท่านทั้งหลายก็เพิ่งมองเห็นปัญหาว่าชีวิตเราอยู่กันไปนี่อย่างมาเกิดมาในโลกนี้แล้วอยู่ไปอย่างใดจะดำเนินไปอย่างใดแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระโอษฐ์หรือคำสอนที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือผู้รู้ได้แสดงเมื่อเราได้หูเราก็จะได้คำตอบว่าก็มีชีวิตเพื่อละกิเลสหรือเพื่อทำปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าชีวิตนี้มีกำไรชีวิตที่จะละกิเลสได้นั้นก็ต้องละตัวต้นเหตุก็คืออวิชชาซึ่งเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายพอเมื่ออวิชชาคือความบ่รู้ในอริยสัจ4บ่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเอาทั้งหลายจึงพากันทำกรรมทำบุญพ่องก็ได้เกิดทำบาปก็ได้เกิดถึงแม้ไปทำฌานถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องเกิดก็ยังมีขันธ์5ก็ยังทุกข์ต่อไปแต่นามได้รูปได้ตาได้หูจมูกลิ้นกายใจได้อารมณ์ได้ภาษะได้ความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดการแสวงหาสุขแสวงหาการปฏิเสธทุกข์ก็มีตัณหาเนี่ยเป็นผู้จัดการเกิดการติดการยึดแล้วก็ทำกรรมใหม่แล้วก็เกิดใหม่ก็จึงวนเวียนอยู่ไปเช่นนี้นะตลอดบ่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะละในตัวหัวหน้าขบวนการของการเกิดคืออวิชชาได้อย่างใดก็ต้องทำสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามก็คือทำปัญญาหรือทำวิชาให้เกิดขึ้นเราจะทำปัญญาหรือทำวิชาให้เกิดขึ้นได้อย่างใดก็ต้องมีการเล่าเรียนการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงค้นคว้ามาและนำมาให้เราได้เล่าเรียนด้วยความมีศรัทธามีความอุตสาหะวิริยะฉะนั้นการทำวิชาหรือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นจึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่เป็นธุระในพุทธศาสนาก็คือคันธธุระและวิปัสสนาธุระทั้งสองอย่างนี้จะต้องควบคู่กันไปให้สม่ำเสมอกันคันธธุระนั้นเขาจะเฮียนอย่างถึงจะเป็นจุดจบในพระพุทธศาสนาก็ต้องเรียนสภาวธรรมตามความเป็นจริงก็คือปรมัตถธรรมนั่นเองและปรมัตถธรรมนั้นก็มีสอนในพระอภิธรรมพระอภิธรรมเป็นหลักการสอนที่ให้เข้าถึงหลักสภาวธรรมคือนามรูปที่จะนำไปปฏิบัติวิปัสสนาได้คัมภีร์ในพุทธศาสนานั้นก็ว่าจะเป็นในพระวินัยในพระสูตรถ้าพระพุทธองค์ทรงยังสนพระชนชีพอยู่จนถึงกุวันนี้สิกขาบททั้งหลายก็คงจะได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมายเพราะว่าข้อสิกขาทั้งหลายนะเป็นข้อปฏิบัติก็มีเป็นข้อห้ามก็มีเราจะได้เห็นว่าเนี่ยพระสงฆ์ในปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะที่นอกกรอบนะก็มีฉะนั้นสิกขาบททั้งหลายนะที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วที่ห้ามก็ยังทำนะที่ควรทำแต่ก็บ่ทำข้อปฏิบัติเหล่านี้นะก็คงจะต้องบัญญัติขึ้นแหมเยอะแยะหรือในพระสูตรก็เช่นเดียวกันถ้ามีก็คงจะมีเรื่องเล่าแห่งมากมาย
แต่สำหรับอภิธรรมนั้นถ้าศึกษาให้เข้าใจถึงสภาวะธรรมก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีการสอนเพิ่มเติมมาอย่างแหมแล้วถ้าว่าเป็นการเรียนที่จบลงไปได้เพราะสภาวะธรรมนั้นหรือปรมัตถธรรมนั้นเป็นธรรมที่จริงแท้อย่างแน่นอนบ่วิปริตผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นบ่ขึ้นกับการเวลาใดๆปรมัตถธรรมยกตัวอย่างเช่นความร้อนบ่ว่ายุคไหนสมัยไหนบ่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นอย่างอื่นร้อนก็คือร้อนตั้งแต่เฮาน้อยๆมาก็ฮ้อนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายมาก็ร้อนก็คือร้อนแม้กระทั่งต่อไปในอนาคตก็จะเป็นเช่นนั้นอันนี้คือสภาวะที่บ่เปลี่ยนแปลงอันนี้พูดถึงว่าโดยตัวสภาวะแต่ความเปลี่ยนแปลงโดยพระไตรลักษณ์อันนั้นนั่นก็เป็นแหมเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นสัจธรรมเป็นปรมัตถธรรมเหมือนกันฉะนั้นก็จึงอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้สนใจในเรื่องราวของชีวิตของตัวเราเองได้อุทิศเวลาสร้างศรัทธาเพื่อที่จะได้ให้เกิดปัญญาบารมีวางชีวิตให้พ้นจากกองอาสวะกิเลสเปลี่ยนกิเลสให้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยโวยเมื่อชีวิตได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าจุดจบก็คือความตายที่รออยู่ข้างหน้าเหมือนกันทุกคนฉะนั้นเอาใจเนี้ยอย่างใดนะที่ก่อนจะตายก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าทุกชีวิตนะมันบอกไปได้ว่าวันนี้นะจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตหรือแหมนาทีข้างหน้านะอาจจะตายก็ได้หรือชั่วโมงต่อไปตายก็ได้ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะที่มันเกิดขึ้นคนที่เกิดประสบเขาก็บังคับคิดว่าตัวเองจะต้องตายบางทีก็ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินตกก็ตายกันยกลำบางทีเรืออับปางก็ตายกันให้ทั้งลำซึ่งเขาก็ได้ยินข่าวเช่นนี้นะอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดฉะนั้นเพื่อความบ่ประมาทเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจะมาแก้ไขเมื่อรุนเรียกว่ากันดีกว่าแก้เนี่ยถ้ามันแย่แล้วมันจะแก้บ่ทันจึงได้มีศิลปะนะที่เราจะประชนกับความตายซึ่งเราจะต้องฝึกฝนจิตใจเพื่อเป็นคนบ่สะทกสะท้านบ่หวั่นวันเมื่อความตายนะเข้ามาถึงเวลาตายก็จะเป็นเหตุให้จิตใจเราเกิดเป็นกุศลแต่ถ้าจิตใจเราหวั่นไหวสะทกสะท้านหลนลานกับความตายที่เกิดขึ้นกิเลสคือโลภะโทสะโมหะก็จะทำให้จิตใจเขาเกิดเป็นอกุศลซึ่งการที่เขาจะมีจิตใจนักแน่นมั่นคงก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนเมื่อความตายเดินเข้ามาหาเขาในระยะใกล้เขาก็จะได้เตรียมตัวไว้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะนำเมื่อเขาเจริญมรณานุสติเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสมาธิและเป็นการกระทำเมื่อมีความตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆการตั้งมั่นด้วยการระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆจิตใจจะมีความกล้าแข็งขึ้นจิตจะมีสติขึ้นเขาต้องภาวนาในใจทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเขาต้องตายเราต้องตายเราต้องตายคำว่าต้องตายนี้บ่ใช่กึดว่าแหมหลายปีเราถึงจะตายคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายแต่ชีวิตเกิดมานั้นแล้วต้องตายมันก็แค่นั้นเองที่จะตายเมื่อใดแหมหลายปีแหมหลายเดือนอาทิตย์หน้าชั่วโมงหน้าคงจะตายอันนี้เป็นการคาดเดาถ้าคิดแบบนี้พุทธเจ้าตรัสว่ายังประมาทอยู่ควรคิดว่าทุกลมหายใจเรามีโอกาสตายได้ทุกขณะหายใจเข้าก็ต้องตายถ้ามันบ่ออกหายใจออกถ้ามันบ่เข้าบ่เข้าก็ตายหรือแม้กระทั่งตอนที่เราดื่มน้ำสำลักน้ำก็ตายได้
กินข้าวแกนข้าวกระต่ายได้ฉันเฮือเฮามีจิตตื่นตัวอยู่กับความบ่ประมาทเสมอๆเป็นการเตรียมใจนั่นเองคือมีความพร้อมทุกขณะบ่ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใดมีสติทุกเวลาเมื่อเวลาตายใกล้เข้ามาจะได้บ่หวั่นไหวบ่สะทกสะท้านบ่วอกแวกแต่กลับมีสติอันมีผลเท่ากับเป็นการเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีที่เรียกว่านำไปสู่สุขติสำหรับผู้ที่เริ่มต้นควรจะระลึกถึงความตายด้วยอาการ8อย่างคือ1ระลึกถึงความตายดุจเพชฌฆาตในเพชฌฆาตที่ฉวยดาบกัดแกว่งไปมาอยู่ใกล้คอเฮาอยู่ทุกทีก่อนที่จะประหารเพชฌฆาตก็จะไล่ลำตามจังหวะปีกองเมื่อลำมาใกล้ๆตัวเฮาดาบที่กวัดแกว่งไกลๆก็ใกล้เอาเข้ามาทุกขณะเฉียดคอไปเฉียดคอมาในที่สุดกับฟันหัวขาดแน่นอนความตายนั้นจะปรากฏกระชั้นชิดเช่นนั้นเพราะความตายย่อมฆ่าเอาชีวิตไปท่าเดียวความตายเมื่อเกิดขึ้นบ่ได้มาล้อเล่นมาแล้วก็เอาชีวิตของเฮาไปเลย2ระลึกถึงความตายด้วยการพังพินาศของสมบัติขึ้นชื่อว่าสมบัติแล้วจะต้องมีความวิบัติแน่นอนที่จะพ้นจากความวิบัตินั้นบ่มีคนที่แข็งแรงตลอดเวลาบ่เข้าโรงพยาบาลจะอย่างใดในที่สุดก็ต้องวิบัติได้ด้วยความแก่ชีวิตก็ต้องลงเอยด้วยความวิบัติก็คือความตาย3ระลึกถึงความตายโดยการเปรียบเทียบตนเองกับคนที่ตายไปแล้วแม้คนที่มีบุญนักสักใหญ่เช่นพระมหากษัตริย์แม้คนที่มีบุญมากเป็นมหาเศรษฐีแม้คนที่มีกำลังมากแข็งแรงผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมากอย่างเช่นพระมหาโมคคัลลานะหรือแม้คนที่มีปัญญามากอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถึงซึ่งความตายชีวิตของเราก็ต้องตายเหมือนกันมันพิจารณาเช่นนี้ก็ได้อย่างที่4และเลือกถึงความตายโดยร่างกายนี้เป็นของสาธารณะแก่เราสัตว์มากมายหลายชนิดเช่นพยาธิหนอนสัตว์เหล่านี้อาศัยผิวหนังกัดกินผิวหนังของเราอาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้ออาศัยเอ็นก็กัดกินเอ็นอาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสัตว์เหล่านี้เกิดแก่ตายขับถ่ายอุจจาระในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของมูสัตว์มูนี้ออกลูกออกหลานเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์มูนั้นฉะนั้นร่างกายของเราเป็นสาธารณะแก่สัตว์เหล่านั้นฉันใดก็ย่อมเป็นสาธารณะแก่ปัจจัยของความตายที่มาจากภายในฉันนั้น5และลึกนึกถึงความตายโดยความเป็นของอ่อนแออายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของบ่แข็งแรงเพราะอายุผูกพันกับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบ่ออกก็ตายหายใจออกบ่เข้าก็ตายผูกพันกับอิริยาบถต่างๆยืนเมินๆก็ตายนั่งเมินๆก็ตายชีวิตเราจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาเพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมบ่ได้นอกจากนี้ยังผูกพันกับดินฟ้าอากาศความเย็นเกินไปก็ตายความร้อนมากเกินไปก็ตายผูกพันกับธาตุภายในร่างกายของเราถ้าธาตุลมกำเริบก็มีสิทธิ์ตายได้ธาตุไฟกำเริบก็ตัวร้อนถึงที่สุดก็ตายได้ผูกพันกับอาหารขาดอาหารร่างกายนี้ก็ทนบ่ได้อยู่บ่ได้ก็ตาย6คือระลึกนึกถึงความตายโดยชีวิตบ่มีขอบเขตกำหนดเฮาจะตายเมื่อใดก็บ่ฮู้บ่ใช่กำหนดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เฮาถึงจะเริ่มจัดการสิ่งต่างๆเริ่มวางมือจากการงานเริ่มจัดการมรดกพอฮู้ตัวว่าแก่เขาอาจจะอยู่บ่ถึงตามที่เขาคิดไว้ก็ไ
บางคนคิดว่าอายุ60ปี70ปีเขาก็ทำสิ่งเหล่านั้นอาจจะตายก่อนก็ได้นะอย่างที่เขาได้ยินข่าวหูข่าวมานะคิดว่าท่านทุกคนทั้งหลายนะที่ผ่านการเกิดมาชีวิตนะอย่างน้อยก็50 60เขาก็ได้พบนะว่าได้ยินได้ฟังละอ่อนเกิดมาบักกี้วันก็ตายบ่ได้เกิดก็ตายจังนี้แน่นอนนั้นระลึกนึกถึงความตายโดยระยะเวลาเกิดแล้วก็ต้องตายแน่นอนแต่จะอยู่ยังมากถ้าโดยเฉลี่ยของยุคปัจจุบันก็จะ15ปีถึงจะเกินไปพ่องก็มีบ่นับระยะของชีวิตมีขอบเขตจำกัดสั้นบ่น่าไว้วางใจบางทีอยู่ๆก็หัวใจวายตายก็มีซึ่งกำหนดบ่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเวลาไหนข้อ8คือระลึกนึกถึงความตายโดยชีวิตมีขณะสั้นคือพิจารณาชีวิตโดยความเป็นปรมัตถ์คือชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายมันสั้นน้อยเดียวชีวิตเป็นของน้อยนิดสั้นถ้าพูดถึงโดยความเป็นปรมัตถ์อย่างที่อู้ถึงว่าจิตเกิดดับชวนลัดนิ้วมือแสนโกรธขณะคือเกิดตายในช่วงขณะสั้นนั้นเนี่ยนะแสนสิบล้านครั้งเนี่ยแสนสิบล้านลองคิดดูว่ามันน้อยแค่ไหนโวยแค่ไหนถ้าโดยความเป็นรูปก็จากกว่านั้น17เท่าถึง17เท่ากว่า 5,000 กว่าล้านซึ่งถ้าพูดถึงโดยปรมัตถ์แล้วมันชั่วขณะลมหายใจก็ยังยาวกว่าของรูปของนามที่มันเกิดมันตายสรุปแล้วกระแสชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนปลายย่อมถูกความทุกข์เบียดเบียนทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนแผ่นดินที่มีต้นไม้ใหญ่และหญ้าเกิดขึ้นแต่ก็ถูกไฟเผาผ่านไปหมดการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะศึกษาพระอภิธรรมก็เพื่อที่จะทำลายวิปลาสมาใช้เพื่อมาหาความสุขมาหาความสงบความสงบเป็นสิ่งที่มีได้แต่เป็นความสงบชั่วครั้งชั่วคราวจากการทำสมาธิหรือความสุขแต่เป็นความสุขเวทนาซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ไปใจสุขที่แท้จริงถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรแล้วก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดพระธรรมเทศนาที่ได้นำมาแสดงตามหัวข้อพระบาลีที่ว่าอนิมิตตะมนัญญาตังมัจจนังอิทชีวิตตังกสิลัญจะปริตัญจะกตัญจะทุกเขณะสังยุตตันติแปลความว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้บ่มีนิมิตไผ่ไผ่ก็หูบ่ได้ทั้งยากเข็นทั้งน้อยซ้ำยังประกอบด้วยทุกข์ก็แสดงมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายของการแสดงพระธรรมเทศนาขออนิสงส์แห่งการได้ฟังธรรมของท่านทั้งหลายอานิสงส์ของการแสดงธรรมของผู้แสดงได้รวมกันเป็นบุญเป็นกุศลเดชะพลวปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนก็กูลเฮาท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีสติให้มีปัญญาญาณพาตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนแม้ยังบ่ถึงมรรคผลนิพพานอย่างใดทุกข์ที่มีก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นอันตรายสรรพข้อใดๆทั้งหลายทั้งปวงจะได้พึงบังเกิดขึ้นขอให้มีเงินมีทองใช้จ่ายคล่องมือเพื่อที่จะได้สร้างบุญบารมีทำบุญทำทานสร้างกุศล
อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ออกจากวัฏฏสงสารได้ในถึงที่สุดด้วยกันทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนาเห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี้อันตมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาเวโดอนุตโรโพเลสัทธัมมาสาลาเตสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปันายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังจะตาเลโพเลสโยคานิอัตถโพเลสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติมหากัลโลเนกนะโทหิตายัสสะภะปานินาโพเลตัปาลามิสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเมเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชัยมังคลังชัยันโตโพธิยามุเลสกายานังนันทิวัตโนเอวันตวังเวชัยโยโหเหชัยสุชัยมังคะเลอัปปาลาจิตาปัลลังเกสิเสปดาเวปุคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปโตโหทติสุนัขตังโสมังคะลาโสปะวะตังโสโหเตตังโสคะโนโสโมโหโตจะสุยิทังพัมมะจะเลโสปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปณิธิเตปะทักขินาปะทักขินาเนกัตวานังลาปันตะเตปะทักขิเนสวัสดีครับ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุงหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุครับคณะสัทธาทั้งหลายช่วยกันยกขันเข้าแล้วก็บาทเข้ามาถวายท่านคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าจำบัตรท่านได้ก็ยกมือเนอะใครจำบัตรก็ยกมือโยมจะได้เอาบัตรไปประเคนบัตรใครรูปไหนก็ส่งสัญญาณโยมจะได้มาประเคนนะไปเรื่อยๆเลยบัตรใครก็ดูยกมือด้วยโยมพิเชษบาทใครก็ยกมือจำบาทท่านThank you.
พระนันจะได้เก่าคำถวายพระตาหารครับพร้อมแล้วเก่าคำถวายพร้อมเดียวกับพระเนนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพระมเดชกันครับเยมานิมายังพันเตพัตตานิสัปปาลิวาลานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปปาลิวาลานิปฏิคันนาโตอามหากังเอกาลตังตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุนิมนต์ท่านเจ้าคุณยักเคพันเตสังโฆปฏิชาณตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงรับทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวัดนี้อันว่าสังฆทานนี้สมเด็จพระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซก็ขอจงโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนี่อยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไปละกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัตตมะภาโคมหาเถระสัพปาปุณาติส่วนที่1ย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสาภาคาอมหกังปาปุณันติส่วนที่เหลือย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระเถระมัชฌิมะตลอดจนนวกะรูปสุดท้ายบรรดาสมณเณรทั้งหลายคือราชญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงดิรัจฉานทั้งหลายเตยะถาสุขังปริพุนชันตุขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเถิดสาธุสังเคนารุจติสังเคนารุจติสังเคนารุจติเชิญทุกท่านรับพรหยาดน้ำตัวเนอร์ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัณณรโสยะธามนิโชติรโสยะธา
สัพพิติโยเววาชันตุสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตปะวัตวันตรายโยสุขเถเดคายโกภวะสัพพิติโยเววาชันตุสัพพะโรโคโคเวนัสตุมาเตปะวัตตารายโสเขเทคายโกภวสัพเพเตโยเววาชันตุสัพพะโลโคเวนัสตุมาเตปะวัตวันตารายโยโสเขเตคายโกภวะอภิวาทนะเสเลสเนจังวุฒธาปัจจเยนจัตตารโหธรรมวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังพระลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกเสเลวัฏฐโกยสวัฏฐโกบาลวัฏฐโกวานวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพตาทุกขโลคะพยาเวลาสกสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาเวเวลาสันตุจเตชะสาสยเสติธนังลาภังโสติสกาบาลาเสเลอายุจวันนอจพอคังวัดเทียนจายาสวาสตวาสาจะอายุจะเชวเสเทบวันตุเตบวันตุสาพมังคลังลาคันตุสาปะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพมาโนภาเวนัสดาสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสเทภวันตุเตนะยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกๆท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตากุศลผลบุญตันต่อไปครับสมควรเกินเวลา
เอตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังสีลากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังปัจจัยโยโหตุโนเนจังยังกินเจโกจาลังเตเอกาต่างปนยังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเตวาทานเนอาเทกาธาเทกาโยกาสาธาโอนโตสัพพะสัตตานังอาตานังปาลิหาลันโตมาตาปิตาสุเกตาหุนอุกาปามุจันโตสัพเพญาติกาสุเกตาหุนสุกาปามุจันโตสัพเพกิตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพสัพเพญากาสัพเพเปตาสุเกตาหุนโตโตกาปามุจันเพนากาตาสุเกตาหุนโตโตกัปปมุจันโตสัพเพเตวาตาหุนโตโตกัปปมุจันโตสัพเพลิโยปัจจายาสุเกตาหุนโตโตกัปปมุจันโตสัพพาสามปฏิมิจันโตโววันตามิพุทธังสัพพะเมโตสังกัมมาทาเมตามิธัมมังสัพพะเมโตสังกัมมาทาเมวันเตวันตาอันตาเมวันเตวันตาเมคุลโลปัจจาจาริเยเมมาทาสีมายังสัพพะเมโตสังฆามาทาเมวันเตวันตาเมเจติยังสัพพังทาเนสุปาเทธิกาลาทาตุอาพุทธิพุทธาโลปังสักกาลังนันทาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกจัมปสังกาติเปสาลิลาธาตุโยธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังเจตมะกันเตสะเปสะปะตาเจติยังอังวันตามิสะพาสุต่อไปวันตาหน่วยรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกตนทุกองครับวันตามีพันเตสัพปังอาปาลาทางมีพันเตมะยังกาต่างปนยังสามินาติตาพังสามินากาต่างปนยังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามของพระสงฆ์ทั้งหมดนี้ขอกล่าวคำว่าจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งตะกี้ลืมมีป้ออินสอนแม่บัวจันแสนใจบานพร้อมด้วยบุตรธิดาและหลานๆบูรณะร่วมบูรณะพระธาตุจอมตองเนี่ยจำนวน500บาททวนอนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุนะลาได้กล่าวคำลาพร้อมเดียวครับ อันทธานิมาอย่างพันเตกัจฉามาพาหุกิจามาอย่างพาหุการณียายาสถานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตครับปอนครับเนสสปีติโยวิบัตันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภาวะตวนตะระโย
สุขีติกายุโกภวาภิวาตนาติริสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง